สวัสดีครับเก่งก่อนเกมวันนี้เป็นการเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นการระบบใหม่เราจะมานอนแบบนอนรีวิวกันนอนคุยกันนะครับเพราะว่าตอนนี้หนูไม่ได้อยู่กรุงเทพนะครับนะฮะหนูมาที่ศรีราชาครับมาเป็นกรรมการในการตัดสินไม้แล้วก็เอาไม้ของลูกเพจมาประกวดด้วยนะครับเมื่อคืนนะครับได้ไปมีโอกาสไปนั่งร้านอาหารร้านหนึ่งที่ศรีราชานี่แหละนะแล้วก็นั่งเชียร์แมนยูนะย้ำนะเชียร์จริงๆเพราะว่าพี่ๆที่รู้จักนะเมื่อวานแมนยูไปกันเยอะมากนะครับก็เอาจริงๆก็เชียร์แหละเพราะว่าหนูอยากให้หนูเดาถูกเดาแม่นถูกไหมนะฮะเป็นไงเมื่อวานทุกคู่เป๊ะทุกคู่นะเมื่อวานเนี่ยสถิติ 100% นะไปย้อนดูไปย้อนฟังนะครับ 100% อืมนะฮะไปเก่งซะแล้วนะก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งมีอะไรก็กดเข้าไปนะอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยเดี๋ยวกลับไปนะครับบ้างๆที่กรุงเทพจะมาแจกนะไม่ลืมนะเสื้ออ่ะวันนี้เรามาเก่งก่อนเกมกันในวันอาทิตย์นะครับก่อนที่เราจะพูดถึงเก่งก่อนเกมขอพูดถึงเกมแมนยูทั้งที่1เมื่อคืนเนี่ยได้มีโอกาสที่นั่งดูตลอดทั้ง90นาทีถามว่ายินดีกับแมนยูด้วยมั้ยยินดีด้วยนะกับ3แต้มนะครับเพราะว่าจะมีลิเวอร์พูลบางกลุ่มที่เขาแบบเตรียมจะล้ออ่ะเข้าใจไหมเพราะว่าหลังจากที่คุณโดนนำมา 1-0 แล้วนำมาจนท้ายเกมสุดท้ายลูกทีมของยูเทนฮากเมื่อวานต้องชมเทนฮากครึ่งหลังก็ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนตัวคาสิมิโร่ออกนะแก้เกมบางตัวต้องยอมรับว่าเมื่อวานแก้เกมดีนะเมื่อวานเขาแก้เกมดีแล้วก็ที่สำคัญคือเอาคาติมิโร่นะครับที่เขาเรียกอะไรอ่ะที่จะช้าไปสักหน่อยเมื่อวานเนี่ยจะดูเงื้อง่ะทำเสียบอลไอ้ลูกที่โดนนำ 1-0 เนี่ยจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นมันมาจากแมนยูได้ฟรีคิกนะต้องพูดตรงๆว่าแมนยูได้ฟรีคิกสุดท้ายทำไมมาเสียประตูเฉยก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วบอลมันไม่น่าไม่รู้ว่าหนูอคติไปหรือเปล่าเราก็ไม่ได้อคติโอลาน่านะมันหนูว่าแฟนแมนยูน่าจะเข้าใจแล้วว่ามันลูกนั้นมันไม่ยากนะเอาจริงๆด้วยวิธีบอลเนี่ยมันไม่ได้มาแบบฟูพุ่งไปจรวดหรือแบบไกลตัวจนกระโดดไม่ถึงอะไรเงี้ยมันใกล้ตัวนะหนูถึงบอกว่าเมื่อวานเนี่ยยังโชคดีที่เป็นมีผลการแข่งขันที่ดีไม่งั้นอิริเทียนฮากจะกลายเป็นพ่อแม่รังแกฉันนะยิ่งตรงโอลาน่าลงเมื่อไหร่มันจะยิ่งแบบและไอ้ปัญหาเหล่านี้ที่มีในทุกเกมมันจะเป็นก้อนเนื้อลายที่จะเกาะกินหัวใจของโอลาน่าไปแบบมันจะสร้างความไม่มีเมื่อวานไม่รู้ใครสังเกตมันหรือเปล่าหนูถือว่าแมนยูแต่ละคนดูเหมือนแบบไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยคือกูจะจ่ายหรือกูจะเล่นเอ้ยโอลาน่ากูจะรับดีไหมหรือกูจะปัดโชคดีที่ท้ายเกมอ่ะท้ายเกมโอลาน่ามันมีปัดเซฟสองลูกท้ายเกมหรือท้ายครึ่งแรกจำไม่ได้นะฮะก็ยินดีกับแฟนเพจทุกหมู่เหล่าด้วยเอาจริงๆพูดจากใจจริงเลยยินดีด้วยนะครับเพราะว่าหนูอย่างที่หนูบอกแหละว่ามันควรจะกลับมาได้แล้วนะฮะแล้วยิ่งสำคัญคือพอมันโมเมนต์แบบเนี้ยแล้วแมนยูกลับมาได้เนี่ยหนูว่ามันก็จะสร้างแรงบวกอะในทีมน่าจะไม่มากก็น้อยนะครับไม่รู้ใครได้ดูเกมอยู่จะเห็นไหมว่าตอนท้ายๆเกมมันเหลือมา 7-8 นาทีอะเทนฮากก็ทำท่าทำทางแบบเหมือนแบบท้ายหนูแปลนะท้ายหนูแปลนะทำไมมึงเล่นบอลหงอกันจังเลยมึงกลัวเขาทำมืออย่างเงี้ยเฮ้ยมาดิแล้วก็ชี้ตรงเวลาอย่างเงี้ยก็บอกมึงต้องเล่นได้แล้วมึงต้องบี้ได้แล้วต้องบดได้แล้วถูกไหม
มายุ่งไปเล่นบอลหงอแบบเล่นบอลเมื่อวานมันดูสโลว์ไลฟ์ไปหมดมันดูช้าๆดูเหนื่อยๆทุกคนมันดูเหนื่อยไปหมดนะครับจนเอาคริสเตียนอีเซนมาอ่ะโอเครู้สึกว่าการสวิตบอลหรือว่าการปรับเปลี่ยนวิธีการบุกเนี่ยมันเร็วขึ้นอันโทนี่ลงมาแล้วที่สำคัญเมื่อวานเนี่ยต้องบอกเลยว่าผลนะฮะมันเป็นการกระทำของการตัดสินใจเมื่อวานผลการแข่งขันแมนยูนะครับได้3แต้มชนะ 2-1 โดยผู้เล่นสำรองที่เอริกเทนฮากกล้าที่ส่งมาคือสกอตต์แมคโทมินีนะครับหนูเชื่อว่าสกอตต์แมคโทมินีก็ได้ใจเด็กผีหลายๆคนนะครับแต่ถ้าเราพูดถึงกันจริงๆนะครับเราพูดถึงด้วยเกมการเล่นแท็กติกแผนการต่างๆหรือว่า energy ในการวิ่งของนักเตะเนี่ยหนูถามว่าแฟนแมนยูชอบเหรอเมื่อวานตอบหนูแล้วก็ตอบตัวเองด้วยว่าชอบไหมโอเคผลของมันคือ3แต้มอ่ะบางคนไม่คิดอะไรถังแม่งครับไม่รู้เล่นดีไม่ดีไม่รู้กูขอ3แต้มเข้าใจแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยคุณเจอเบนฟอร์ดในบ้านนะเว้ยแล้วพลังงานบวก energy ที่จะต้องวิ่งไล่บอลหรือแบบวิ่งเพรสหรืออะไรอย่างเงี้ยพลังงานที่มันจะต้องช่วยกันเล่นหรืออะไรต่างๆนานาเพื่อแสดงศักยภาพให้แฟนแมนยูได้เห็นในโอทราฟอร์ดว่าเฮ้ยนี่คือโรงละครแห่งความฝันไม่ใช่โรงละครแห่งความหลังคือมันเป็นโรงละครแห่งความฝันที่แบบใครมาก็คือเฮ้ยมันคือนรกของทีมเดือนสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นไงคุณลองตอบตัวเองดูสิว่าคุณแฟนแมนยูเนี่ยคุณพอใจกับการเล่นมากแค่ไหนไม่ต้องตอบหนูก็ได้นะตอบตัวเองนะคือโอเคมันแฮปปี้แหละแฮปปี้แหละสุดท้ายคือผลของมันแฮปปี้คือ3แต้มแต่ถ้าเราลองลงลึกเจาะจงเข้าไปจริงๆอ่ะมันหลายๆจุดหลายๆอย่างคือมันช้ามันเหนื่อยโอนาน่าไม่มั่นใจคาซิเมโร่ช้าลงใครอ่ะจุดผิดพลาดมันมีเยอะไปหมดอ่ะมันมีเยอะไปหมดนักเตะไม่วิ่งไล่บอลจ่ายบอลกันช้าเหมือนหนูเหมือนดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกภาพโปรโมชั่นน่ะหนูว่าเบนฟอร์ดเขาก็ไม่ได้เร็วไม่ได้อะไรมากมายไม่ได้เก่งอะไรมากมายแต่คือลูกที่มันโดน 1-0 มันพลาดง่ายๆมันง่ายไปอ่ะง่ายมันไม่รู้ยังไงว่าง่ายไปไม่รู้นะหนูคิดอย่างนี้นะคุณอื่นอาจจะคิดไม่เหมือนหนูก็เป็นไปได้ไม่เป็นไรเราคุยกันได้เราแลกเปลี่ยนกันได้นะครับก็ได้ดูเกมแข่งขันแล้วก็รู้สึกอึดอัดแล้วก็ที่สำคัญแฟนแมนยูที่นั่งดูอยู่กับหนูเนี่ยเขาก็อึดอัดนะเขาบ่นงุ้งงุ้งงิ้งเราก็ได้แต่ให้กำลังใจแล้วก็เอาตรงๆนะถ้าคนไม่รู้ก็เฮ้ยมึงเตะแซงหรือเปล่ามึงรอซ้ำเติมเขาโอเคถามว่าในใจลึกๆเนี่ยมันก็ไม่ได้อยากให้แมนยูชนะหรอกมันไม่ได้หาแมนยูได้ดีกว่าลิเวอร์พูลหรอกถูกไหมแต่เมื่อวานเนี่ยหนูก็พูดตรงๆว่าคนที่หนูรู้จักเนี่ยหรือว่าคนที่เรารักและเคารพเนี่ยเขาก็เชียร์แมนยูหลายคนแล้วเราเห็นแววตาเขาแบบเราจำได้ว่าแววตาและความรู้สึกแบบเนี้ยมันเคยเกิดขึ้นกับเราว่าเอ้ยกูท้อกับทีมเหลือเกินโอ้ยอะไรวะเนี่ยเล่นอะไรก็โอ้อะไรอ่ะจ่ายบอลก็ด่าจ่ายขาดก็ตำหนิดิคือกลายเป็นแบบมันทำอะไรก็ไม่ถูกใจอ่ะเขาเรียกว่าขวางหวงตาคนไม่ใช่ทำอะไรก็ไม่ชอบใช่ไหมคนไม่ชอบทำอะไรก็ไม่ใช่เพลงพี่บอลมีสิทธิ์อะไรให้เธอมองมาเกี่ยวอะไรกันนะก็ยินดีด้วยกับแฟนผีทุกหมู่เหล่านะครับหรือว่าการชนะแบบเนี้ยโอเคมันอาจจะไม่ได้สวยงามหรอกแต่สุดท้ายมันได้ผลนะฮะผลของการกระทำก็คือ3แต้มนะครับแล้วหนูเชื่อว่าดูจากฟีลลิ่งเมื่อวานเนี่ยโมเมนต์ที่แบบว่ามันจะตายอยู่แล้วอ่ะเสมอเหมือนแพ้เมื่อวานเอาจริงถูกไหมแฟนแมนยูพูดกันไม่ต้องตอบหนูก็ได้ตอบใจตัวเองว่าเมื่อวานเนี่ยเสมอเหมือนแพ้ไหมแต่มันกลับมาชนะได้หนูก็ดีใจกับแฟนแมนยูด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละมันเป็นโมเมนต์เล็กๆเป็นจุดเปลี่ยนเล็กๆที่ทำให้รู้สึกว่ามันกลับมาบ้างอ่ะเข้าใจใช่ไหมมันควรที่จะเป็นทีมที่แบบลุ้นกันแบบสนุกขิงกันแบบตะใจนัดต่อนัดอะไรเงี้ยก
ก็ยินดีกับแฟนผีทุกหมู่เหล่าด้วยนะครับเมื่อวานก็ได้3แต้มที่ต้องการนะครับแต่ก็อย่างที่บอกแหละมันเป็น3แต้มที่ทุลักทุเลมันเป็น3แต้มที่แบบใจหายใจคว่ำกระมิบตูดมิบกัดฟันกอดกำมือจนแบบเปียกแฉะหมดแล้วอะหนูเชื่อว่าเด็กผีเมื่อวานเนี่ยนะฮะอ่ะแต่เมื่อวานสถิติ 100% นะทุกคู่เลยนะเมื่อวานเนี่ยไปดูคลิปย้อนหลังได้เดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยมึงมามั่วหรือเปล่านะฮะวันนี้ก็เลยมาเช้าหน่อยเดี๋ยวว่าหนูจะต้องเข้าไปในห้างอ่ะเก่งก่อนเกมวันนี้หุ้ยไบตันลิเวอร์พูล2ทุ่มหรอโอ้ยต้องรีบเลิกงานไปหาที่ดูเนี่ยก็หนูเชื่อว่ามันเป็นแมตช์ที่ชี้ชะตาอะไรบางอย่างเพราะแมนยูแข่งไปแล้วเอาตรงๆนะฮะโล่งไปแล้วถูกไหมแข่งก่อนได้เปรียบโล่งไปแล้วตอนนี้แมนยูก็แฟนผีบางกลุ่มหรือว่าตัวใหญ่ด้วยนะก็ได้จะนั่งแข่งลิเวอร์พูลมึงต้องแพ้ไบตันนะพอกูแพ้ไบตันคาบ้านมามึงต้องบุกไปแพ้ไบตันนะก็เข้าใจนะครับฟันธงคู่นี้ไม่ต้องอะไรเยอะแยะนะครับหนูเชื่อว่าลิเวอร์พูลไม่แพ้นะครับหนูเชื่อว่าลิเวอร์พูลไม่แพ้นะครับมีแค่2ประตูคือไม่เสมอก็ชนะหนูเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับวันนี้ดาวินจะเป็นตัวทีเด็ดนะครับเพราะมันจะต้องกอบกู้ศรัทธาของแฟนลิเวอร์พูลครับเวสต์แฮมกับนิวคาสเซิลนะครับหนูมองว่านิวคาสเซิลก็บดขยี้ในถ้วยใหญ่มานะครับกับปารีสแซงต์แชร์แมงมันก็ใส่กันเต็มที่แล้วก็หนูว่าพลังงานของนักเตะนิวคาสเซิลก็ถูกดึงออกมาใช้เยอะนะครับโดยเฉพาะนัดนี้ไปเยือนเวสต์แฮมซึ่งเอาจริงๆก็ไม่ง่ายเวสต์แฮมก็ชนะมาในถ้วยยุโรปนะครับไปเยือนด้วยนะครับหนูเชื่อว่าคู่นี้มีโอกาสที่จะจบที่ผลเสมอนะครับแต่ถ้าจะมีใครมี3แต้มนะครับหนูฟันธงว่าเวสต์แฮมมีแต้มนะครับคู่นี้นะนิวคาสเซิลกับเวสต์แฮมหนูฟันธงว่าเวสต์แฮมมีแต้มนะครับให้เสมอมากกว่าแต่ถ้าจะมีคนชนะหนูมองเวสต์แฮมวูฟแฮมป์ตันกับแอสตันวิลล่าด้วยฟอร์มการเล่นขออนุญาตดูหน่อยแอสตันวิลล่าชนะมา 1-0 ชนะไบตันมา 6-1 นะครับหรือว่าวันนี้วิลล่าไปเย็นวูฟเนี่ยก็หนูมองว่าไม่ง่ายหนูมองว่าไม่ง่ายนะครับชนะก็ชนะยากหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยวิลล่าชนะไบตันมา 6-1 นะเกมระบบดีๆแบบไบตันยังโดนไป 6-1 เข้าใจแต่หนูเชื่อว่าอันนั้นในบ้านนะครับในวิลล่าพาร์คอันนี้ต้องไปเยือนวูฟนะครับหนูว่าสถานการณ์ของพรีเมียร์ลีกเนี่ยใครเป็นเจ้าบ้านค่อนข้างที่จะได้เปรียบพอสมควรถ้ามันไม่ได้เหนือกันมากมายอะนะหรือไม่ได้แบบว่าด้วยจังหวะของบอลจังหวะของเกมแล้วแบบโป๊ะป้าปุ่งโป๊ะป้าปุ่งอะไรเงี้ยคงไม่ได้กินวูฟง่ายๆนะครับคู่นี้หนูมองว่าไม่ง่ายว่ะก็เป็นเกมที่ไม่ง่ายแต่ถ้าจะมีทีมชนะหนูก็ยังมองว่ายังเป็นแอตตันวิลล่านะครับยังมองว่าเป็นแอตตันวิลล่านะครับแต่ว่าไม่น่าง่ายนะครับอ่ะบิ๊กแมตช์อาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับต้องพูดตรงๆว่าระยะหลังๆมาอันนี้สิทธิ์พบอาจารย์นะฮะเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะครับต้องมาเยือนนะครับมิเกลอาร์เตต้านะครับทั้งคู่ก็เคยเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์เป็นมือขวามือซ้ายเป็นไข่ข้างซ้ายข้างขวากันมาก่อน ขอโทษหลุดปากไปไม่ว่ากันฮะมีบ้างตลกอย่าไปถือสาบูโยซาก้าหนูไม่รู้แต่อาร์เซนอลไม่ชอบแบบหลอกอ่ะเขาเนี่ยปะนัดที่แล้วบอกว่าอะไรอะดีแคนไลท์ไม่มีโอกาสต้องรอเช็คความฟิตนัดก่อนอันเนี้ยพี่เมียบุคโยตาก็โอ้โหแม่งลงเต็มพลึบทุกตัวนะอาร์เซนอลในบ้านหนูว่ามันถึงเวลาแล้วนะฮะที่จะมีทีมที่ยังไม่แพ้เพียงทีมเดียวคือท็อตแนมฮอตสเปอร์หนูเชื่อวันนี้อาร์เซนอลไม่รอดนะครับแมนซิตี้น่าจะมีแต้มในบ้านนะฮะในลอนดอนในบ้านของอาร์เซนอลนะครับฟันธงน
ะครับแมนซิตี้มีแต้มโอกาสเสมอก็มีนะครับแต่ถ้าจะมีผู้ชนะแมนซิเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เวลาหนูจะฟันธงอะไรเนี่ยหนูจะฟันธงแค่2ประตูนะครับจะไม่มีมา3ประตูคือถ้าวิเคราะห์เราพูดได้ว่าเอ้ยบอลมีโอกาสออก3หน้าเราวิเคราะห์ได้แล้วฟันธงวันนี้หนูฟันธงว่าแมนซิมีแต้มนะครับก็พรุ่งนี้นะครับมารอดูแล้วกัน2คู่ที่เราจะต้องมาคุยกันเยอะๆหน่อยก็จะเป็นอาร์เซนอลแมนซิครับแล้วก็ไบรตันลิเวอร์พูลนะครับก็ขอให้อวยพรให้แฟนลิเวอร์พูลนะครับได้ผลอย่างที่ต้องการนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแฟนอาร์เซนอลแฟนแมนซิตี้นะฮะก็ขอให้คุณได้ผลอย่างที่คุณต้องการแล้วกันนะครับอย่าลืมก็ฝากกดไลค์นะฮะฝากกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครบ์ขอบคุณทุกการซัพพอร์ตนะครับวันนี้ก็มาในรูปแบบของนอนคุยกันเพราะปวดหลังนั่งมานานแล้วปวดหลังนอนดูไปดูมามันช้าๆอยู่ก็เลยต้องรีบก่อนเพราะเดี๋ยว10โมงห้างเปิดหนูก็ต้องออกแล้วนะครับตอนนี้มัน9โมง9โมงจะ10โมงแล้วโอเคฝากด้วยนะครับขอบคุณมากๆทุกคนแล้วเจอกันนะฮะพรุ่งนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะมีอะไรมีประเด็นดราม่าอะไรให้คุยกันหรือเปล่านะครับระหว่างไบรตันกับลิเวอร์พูลนะฮะเดี๋ยวก็รู้ว่าใครสมหวังใครอกหักนะครับแต่เมื่อวานนี้ยินดีด้วยกับแฟนแมนยูทุกหมู่เหล่านะครับตามแต้มที่คุณต้องการมาแล้วจ้ะบ๊ายบาย